ที่ราชพัสดุราชพัสดุหมายความว่าอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดเว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังต่อไปนี้วงเล็บ1ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินวงเล็บ2อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุที่ดินราชพัสดุมีมาตั้งแต่เมื่อใดความเดิมเรื่องที่ราชพัสดุนั้นมิได้มีไว้เป็นที่แจ้งชัดโดยกฎหมายใดมีแต่เฉพาะพระบรมราชโองการรัชกาลที่6เมื่อวันที่25เดือนมีนาคม2464ที่ทรงวินิจฉัยคำกราบบังคมทูลของเหล่าเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติในขณะนั้นมีใจความว่าวงเล็บกอไก่มีราชพัสดุเป็นทรัพย์คงพระคลังอย่างหนึ่งวงเล็บขอไข่มีคงกระทรวงมาแต่เดิมบ้างได้มาด้วยการเป็นที่หลวงหวงห้ามไว้ใช้ในราชการบ้างด้วยการที่ราษฎรเวรคืนให้แก่หลวงบ้างหรือได้รับหรือยึดจากเจ้าหน้าที่ภาษีนายอากรก็มีวงเล็บคอควายทรัพย์นี้กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆวงเล็บงองูให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการรวบรวมทรัพย์จากกระทรวงต่างๆมาปกครองดูแลรักษาไว้แต่เพียงแห่งเดียววงเล็บจอจานเมื่อกระทรวงใดจะใช้เพื่อราชการใดก็ให้ยืมไปโดยไม่ต้องเช่าในวงเล็บเมื่อเลิกใช้ให้ส่งคืนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติวงเล็บช้อชิงที่แห่งใดยังไม่ได้ใช้ราชการให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัตินำไปจัดประโยชน์หารายได้เข้าแผ่นดินวงเล็บชอช้างที่ใดควรขายก็ให้ขายไปเคยมีการพิจารณาในทางกฎหมายว่าพระบรมราชโองการในสมัยสมบูรยายาสิทธิราชมีผลเป็นกฎหมายเพราะใช้บังคับแก่กระทรวงทบวงกรมเสมือนพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปัจจุบันที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงต่างๆและโดยที่ไม่มีกฎหมายอื่นใดลบล้างพระบรมราชโองการนี้แม้ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518พระบรมราชโองการส่วนใดที่ไม่ขัดแย้งหรือที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518ยังไม่ได้กำหนดไว้ก็ยังมีผลใช้บังคับได้สำหรับที่ราชพัสดุกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศที่ราชพัสดุคืออสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ภายในประเทศกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในต่างประเทศกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์และการจัดทำทะเบียนกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสิทธิ์และจัดทำทะเบียนอสังหาริมทรัพย์การใช้การปกครองดูแล
บำรุงรักษาให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากกระทรวงการคลังเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการซื้อให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดซื้อเพื่อใช้ในราชการกระทรวงต่างประเทศหรือให้ส่วนราชการอื่นเป็นผู้จัดซื้อเพื่อใช้ในราชการของส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณีโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้มอบอำนาจให้เป็นผู้ทำนิติกรรมและรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์นั้นการขายการแลกเปลี่ยนการให้การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการจัดหาประโยชน์ถ้ามีให้มีคณะกรรมการถาวรขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนส่วนราชการผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์เป็นกรรมการและให้มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการให้มีคณะกรรมการถาวรขึ้นคณะหนึ่งนั้นมีหน้าที่พิจารณาเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการดำเนินการขายแลกเปลี่ยนให้จำหน่ายโอนหรือจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ส่วนราชการผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นอีกต่อไปโดยให้ส่วนราชการดังกล่าวทำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรงเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วกระทรวงการคลังก็จะมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการไปดำเนินการต่อไปเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ส่วนราชการนั้นแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบส่วนรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา